สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รักเมืองไทยนะครับกับผมพานุมาตรสุขอมพรครับคุณผู้ชมครับถ้าใครได้ใครที่ได้ติดตามรักเมืองไทยในช่วงที่ผมรับผิดชอบเนี่ยจะเห็นว่า2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมนำเสนอเรื่องราวของชีวิตเด็กติดเกมนะครับโดยผ่านเรื่องราวของสารคดีที่กำลังเป็นที่กล่าวขวัญที่กำลังพูดถึงกันอยู่นะครับก็คือ Let Me Grow พลิกชีวิตเด็กติดเกมนะครับแล้วก็เราก็ได้เจาะลึกเรื่องราวต่างๆได้เห็นว่าที่มาที่ไปของ Let Me Grow คืออะไรนะครับและวันนี้ก็เช่นกันนะครับต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะว่าน้องพัดเนี่ยซึ่งเป็นผู้กำกับรายการนี้นะครับได้พูดอะไรที่เล่าเรื่องราวในการถ่ายทำเล่าเรื่องราวอยู่เบื้องหลังนะครับว่าเป็นยังไงนะครับพร้อมกับน้องทีนะครับทำให้เรามีประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็เวลาก็หมดซะก่อนวันนี้นะครับผมก็เลยต้องรบกวนน้องพัดกับน้องทีเนี่ยมาพูดคุยให้มันกระจ่างชัดให้มันได้เขาเรียกอะไรให้ได้ประโยชน์กับคุณผู้ชมแล้วก็ให้ได้ประโยชน์กับผู้ที่จะไปดูเล็บมีโกรจะได้รู้ว่าเบื้องหน้าเขาทำกันยังไงเบื้องหลังเขาทำกันยังไงกับแขกรับเชิญซึ่งอยู่กับเรามาหลายสัปดาห์แล้วนะครับก็คือน้องพัดบุญนิธิพัฒน์นะครับเป็นผู้กำกับรายการและน้องธีรพัฒน์เจริญภักดีเป็นผู้กำกับและตัดต่อสวัสดีครับน้องสองคนนะครับข่าวที่แล้วสนุกมากขออนุญาตคุณอาเหมือนเดิมอาจำได้ว่าสนุกมากเพราะว่าตัวน้องพัดได้พูดถึงตัวไม่ใช่ตัวแสดงน้องคนหนึ่งซึ่งเรื่องจริงของเขาแหละคือน้องปุ่นใช่ไหมครับที่น้องปุ่นพยายามจะเปลี่ยนคุณแม่ถ้าบอกว่าคุณแม่เปลี่ยนแล้วน้องปุ่นเขาก็พร้อมที่จะเปลี่ยนใช่ไหมครับแล้วน้องพัดก็เอาเรื่องราวเนี่ยดีใจมากเลยที่เป็นความประทับใจของพัดรีบวิ่งไปหาคุณแม่น้องปุ่นใช่ครับใช่ครับเพื่อเล่าว่าน้องปุ่นเขาคิดอะไรครับนี่คือเรื่องจริงนะครับผู้ชมนี่ไม่ใช่นะครับใช่เรื่องแล้วปุ่นคิดน้องปุ่นเขาคิดยังไงครับแล้วก็น้องพัดก็ต้องหงายเก๋งกลับมาว่าเอาแล้วใช่แม่เปลี่ยนอะไรใช่ครับใช่ไหมครับใช่ลองทบทวนเรื่องราวตรงนั้นอีกสักนิดหนึ่งนะฮะจำได้ไหมฮะจำได้ครับคือจริงๆแล้วครับถ้าดูในรายการครับมันในตอนที่7ของรายการครับมันจะมีหลังจากจบค่ายปุ๊บคุณหมอจัดคอร์สมาคอร์สหนึ่งก็คือเรียกว่า PMT เป็นคอร์สบำบัดผู้ปกครองคือเป็นคอร์สบำบัดผู้ปกครองต้องได้การบำบัดต้องได้การอบรมเหมือนกันอะไรไม่ใช่จะเอาเด็กไปบำบัดอย่างเดียวใช่ครับใช่แล้วคุณหมอก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเอาเด็กเข้าค่ายอย่างเดียวแล้วผู้ปกครองไม่ได้รับการเอาเด็กไปบำบัดอย่างเดียวโดยที่ผู้ปกครองไม่ได้รับการบำบัดด้วยนะครับโอกาสที่เด็กจะเปลี่ยนโอกาสที่พฤติกรรมจะเปลี่ยนโอกาสที่ครอบครัวจะพัฒนาไปทางที่ดีขึ้นได้ครับจะต่ำยากและต่ำแต่ถ้าสมมติว่าผู้ปกครองไปเข้าร่วมด้วยแล้วก็ตั้งใจในการเรียนคอร์สที่คุณหมอจัดไว้คุณหมอบอกว่า 80% ทั้งหมดเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นครับนี่คือคอร์สที่คุณหมอทำขึ้นมาหลังจากจบค่ายฮะซึ่งก็ทำอยู่เรื่อยๆแล้วก็มีผู้ปกครองที่ไปทำแล้วก็มีผลตอบรับที่แบบในเชิงบวกมากซึ่งในคอร์สนี้ก็จะมีทั้งสอนทั้งเรื่องวิธีการคิดเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกเกี่ยวกับการดูแลลูกที่ชอบเล่นเกมแล้วก็สอนเทคนิคที่จะแอปโพสเข้าหาเขาฮะซึ่งนี้เป็นส่วนคุณหมอแต่ว่าสิ่งที่ผมเล่าในที่แล้วฮะเป็นสิ่งที่ผมได้เรียนรู้เองจากการทำอย่างเงี้ยแล้วคือวิ่งไปหาคุณแม่แล้วก็คือแล้วก็นั่งคุยกับคุณแม่ว่าปุ่นเขารู้สึกอย่างนี้แล้วก็แม่ก็ถามว่าต้องเปลี่ยนอะไรซึ่งผมก็ตอนนั้นไม่มีคุณหมอคืออะไรแบบไม่มีคุณหมอก็เลยแบบนั่นสิเปลี่ยนอะไรครับคุณแม่อะไรเงี้ยก็เลยแบบก็เลยนั่งคุยกับคุณแม่ก็นั่งคุยไปเรื่อยว่าปัญหามีตรงไหนแล้วยังไงอะไรเงี้ยจนกระทั่งแบบผมก็มาบังอ้อเรื่องนึงฮะก็เลยลองเปรียบเทียบกับพ่อแม่ของตัวเองผมจะได้เข้าใจปุ่นว่าปุ่นเขาต้องการอะไรอะไรเงี้ยแล้วผมก็พบว่าสิ่งนึงที่ผมต่างที่พ่อแม่เลี้ยงผมต่างจากที่แม่ปุ่นเลี้ยงปุ่นนะฮะก็คือพ่อแม่กับผมอ่ะจะมีช่วงเวลาที่ผมจะสามารถเล่าอะไรหนึ่งประมาณ1วันใน1สัปดาห์เพราะคุณพ่อผมอยู่ต่างจังหวัดแล้วจะกลับมากรุงเทพ1วันต่อ1สัปดาห์ก็จะมี1วันต่อ1สัปดาห์คือวันอาทิตย์นี่แหละที่จะมานั่งคุยกันทุกเรื่องเลยอะไรก็ได้แล้วผมก็จะเล่าแล้วความสิ่งที่ผมจำได้คือไม่ว่าผมจะพูดอะไรก็ตามฮะไม่ว่ามันจะดีมันจะแย่ผมจะลองผิดลองถูกลองอะไรมาหรือว่าเกิดอะไรขึ้นก็ตามที่โรงเรียนหรือที่มหาลัยอะไรเงี้ยพ่อกับแม่เขาจะไม่เคยพูดว่าไม่ดีห้ามอย่าทำไม่ได้ผิดคิดผิดโง่อะไรเงี้ยไม่เคยมีเลยฮะแต่เนี้ยไม่ใช่สิ่งที่ปุ่นมีไม่ใช่สิ่งที่พ่อแม่ปุ่นทำกับปุ่นคือแม่ปุ่นอ่ะจะคอยจับผิดหมายถึงว่าอันนี้ไม่ดีนะอย่าห้ามหยุดไม่ดีคิดผิดทำไมพูดไม่รู้เรื่องเลยพูดใหม่สิทำไมเขียนแบบนี้เขียนไม่รู้เรื่องเลยไหนเล่าเรื่องใหม่แม่ฟังไม่รู้เรื่องสิ่งเหล่านี้ฮะที่มันจะคอยไปสกัดให้เด็กจะเริ่มปุ๊บเด็กก็ไม่เริ่มจะเริ่มสารสัมพันธ์แล้วก็ไม่ได้เริ่มสักทีซึ่ง
ซึ่งมันปกติผู้ปกครองฮะที่สมมติว่าเวลามีลูกมาพูดแล้วลูกเหมือนพูดอะไรบางอย่างที่มันผิดแบบเอ๊ะมันไม่ใช่สิ่งที่เราคิดเอ๊ะเด็กเขาคิดผิดเขาจะพูดแบบเบรกลูกคนนั้นทันทีซึ่งมันเป็นการเบรกเด็กคนนั้นนะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วครับไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่ก็ตามไม่ว่าเราจะโตหรือจะแก่จะเป็นนักปรัชญาที่คิดขบคิดเรื่องปรัชญามาตลอดชีวิตเราก็ยังคิดปรัชญาที่ผิดได้ใช่ไหมครับแล้วจะเอาอะไรกับเด็กที่แบบอายุ10กว่าที่คิดแล้วมันผิดนะฮะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เด็กเขาพยายามพูดตอนนั้นฮะสิ่งสำคัญสุดในช่วงเวลานั้นนะมันคือการที่เราควรทำให้เด็กรู้ว่าเราฟังเขาอยู่ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ผมเชื่อแม่ปูนเราขาดนี่น้องพัดพูดเนี่ยดีมากคืออาฟังเนี่ยอาไม่ได้คิดถึงใครเลยไม่ได้คิดถึงปูนไม่ได้คิดถึงพัดเลยอากำลังคิดถึงตัวเองครับจริงๆอาคิดถึงเด็กว่าเอ้ยอาก็พ่อของอาเลยอ่ะครับคือการอดทนฟังเขาซะหน่อยใช่ไหมจะผิดจะถูกยังไม่ต้องฟังเขาฟังความรู้สึกเขาฟังเรื่องราวที่เขาเล่าให้มันจบใช่ไหมให้มันเกลี้ยงใจใช่ครับคืออานึกถึงเรื่องอาเลยเนี่ยฟังปั๊บเออไว้อาเขาไม่อยากเอ่ยเลยอาก็คุยกับพ่ออาบางครั้งคือท่านก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะบางทีท่านเฮ้ยมันไม่ใช่เฮ้ยมันไม่ใช่ไม่เคยมีโอกาสได้อะไรอยากพูดให้จบอยากอธิบายให้เกลี้ยงใช่ไหมถ้าแค่ตรงนี้เองฟังที่น้องพัดเล่าตรงแค่ตรงนี้เองมันก็โซ่มันแก้ปัญหาไปได้เยอะแล้วใช่ไหมมันยังไม่ได้แก้ปัญหาในทันทีนะฮะแต่ว่ามันทำให้เด็กคนนั้นอะรู้สึกว่าผู้ใหญ่คนนี้ฟังเราพ่อแม่ของเราอะฟังเราดังนั้นถ้าพ่อแม่เราจะสอนอะไรเราเราก็ควรจะฟังเขาเหมือนกันแล้วมันทำให้ผู้ใหญ่คนนี้สามารถสอนเด็กได้แล้วเด็กก็จะเชื่อฟังเขาเพราะจริงๆแล้วเด็กกับผู้ใหญ่ก็เท่าเทียมกันในความรู้สึกเขาครับจริงๆแล้วมันควรจะเท่าเทียมกันถ้ามูดว่าเขาไม่ฟังเราทำไมเราต้องฟังเขามันก็จะเป็นการดื้อสมมติว่าผมเล่าให้คุณพ่อฟังแล้วคุณพ่อบอกว่าไม่ได้อย่าทำห้ามแต่ถ้าผมอยากทำดีผมก็จะทำแล้วผมจะโกหกต้องไหมครับเพราะผมไม่อยากทำดีแต่ว่าสมมติว่าผมรู้ว่าเขาให้ทุกอย่างแหละผมก็จะบอกเขาแต่ถ้าเขาฟังผมแต่ถ้าเขาสอนผมก็จะฟังเขาเหมือนกันนะแล้วมันทำใหปัญหาต่างๆเช่นแบบคุณแม่ยกตัวอย่างกับเรื่องปุนว่าเนี่ยแม่บอกว่าเนี่ยไปงานเพ็ทแฟร์แล้วปุนอยากได้หมาแต่ที่บ้านมีหมาเยอะแล้วแล้วปุนก็อยากได้หมาแล้วแม่บอกเอ้ยมันเลี้ยงไม่ไหวแล้วแม่หมาขี้บนเตียงอะไรเงี้ยปุนก็บอกแม่ไม่เข้าใจปุนเลยแล้วปุนก็เดินไปฮะซึ่งจริงแล้วทั้งหมดเขามีการสื่อสารกันแล้วปุนรู้สึกว่าแม่รับฟังปุนในวันที่แม่บอกว่าเอ้ยไม่เอาไม่เลี้ยงดีกว่าปุนก็จะเข้าใจเพราะว่าที่ผ่านมาปุนเสนออะไรไปแม่ก็ฟังแล้วตรงนี้คุณแม่ปุ่นเข้าใจแล้วเข้าใจนะก็ต้องอดทนกันหน่อยพอพูดถามน้องพัดแล้วน้องทีล่ะครับจากเหตุการณ์ตรงนั้นน้องทีอยู่ด้วยไหมอ๋อวันนั้นพอดีว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่คุณแม่ไม่อยู่ที่ค่ายครับเพราะฉะนั้นพัดจะต้องวิ่งไปคนเดียวครับแล้วผมรับผิดชอบต่อที่ค่ายเพราะว่าค่ายก็ยังดำเนินต่อในมุมที่พัดเห็นเนี่ยมันมีมุมอะไรที่ทีเห็นบ้างแล้วมันเป็นประโยชน์ครับถ้าสารภาพตามตรงคือแต่ละครอบครัวไม่เหมือนกันครับคุณอาเพราะฉะนั้นผมโตมาเนี่ยวันนั้นนะครับพอพัดเขาเล่าให้คุณแม่ฟังสิ่งที่ครอบครัวพัดเป็นแล้วพัดก็กลับมาแล้วเราก็กลับมาประชุมกันพัดก็เล่าให้ฟังว่าเฮ้ยสุดท้ายพัดปิ้งขึ้นมาว่าเล่าสิ่งนี้ให้คุณแม่ของน้องปุ่นฟังผมก็ปิ้งต่อจากพัดเลยว่าเฮ้ยผมเคยเล่าให้คุณอาฟังครับว่าจริงๆผมก็ไม่ได้บอกเรื่องทุกอย่างกับคุณพ่อครับคุณพ่อคุณแม่เฮ้ยแล้วผมก็กลับมารู้ว่าความรู้สึกอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้ครับมันเกิดขึ้นกับตัวผมตลอดเออผมโกหกพ่อผมแอบหนีไปเที่ยวผมทำมาหมดครับหนีไปแบบโอ้โรงเรียนแบบไม่ให้หนีผมหัวโจกเลยพาเพื่อนหนีได้สบายมากพ่อแม่ไม่เคยรู้เลยเขาอาจจะเคยรู้เขาก็กลับมาว่าผมนะครับตอนที่เราทำสารคดีเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยมองว่าเรื่องเกมไม่น่าจะเรื่องใหญ่เพราะเราทั้งสองคนก็เล่นเกมอ่ะอ๋อผมว่ามันจะไม่เป็นเรื่องใหญ่ถ้าเราเข้าใจมันแบบจริงๆอะครับนะตอนนี้มันมีหลายคนที่เอาไงครับจุดประสงค์แรกที่เราทำรายการขึ้นมาอันนึงครับก็เพื่อให้คนเข้าใจสิ่งนี้จริงครับว่าเฮ้ยเกมมันไม่ใช่แค่ตัวร้ายนะถ้าเรามองมันทุกวันเนี่ยครับสิ่งที่นำเสนอมาให้เรารู้อะครับให้คนทั่วไปรับรู้ผ่านสื่อเองผ่านอะไรเองมันมีการเลือกนำเสนอครับในความจริงอย่างวางบทความเวลาที่เขามาบนอินเทอร์เน็ตนะครับมันจะมาไม่หมดครับครั้งแรกใช่ไหมเด็กคนนี้ใช้บอกว่าใช้เกมบอกว่าเล่นเกมแบบนี้แล้วเขาทำได้ก็เลยเรียนแบบเกมโหแต่มันมีแบบใต้ความน้ำแข็งมันมีอะไรอีกเยอะมากครับที่คนอ่านไปไม่ถึงครับแล้วสิ่งนี้พอนำเสนอมาแล้วคนเชื่อแค่นี้ครับเกมมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่สำหรับทุกคนทันทีเพราะว่ามันคือ
โอ้โหต้นตอของทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างครับฉะนั้นพอแบบพอเราเข้าไปเข้าใจจริงๆอ่ะเราจะพบเลยว่ามันจะไม่ใช่เรื่องใหญ่ก็ได้ถ้าเราเข้าใจมันแล้วก็มันจะดีด้วยซ้ำครับเพราะว่าเราจะเจอจริงๆว่าต้นตอจริงๆมันคืออะไรซึ่งพอถ้าอย่างดูรายการเราไปแล้วครับจะเห็นว่าเฮ้ยเกมมันแค่นิดเดียวเองนี่พอพูดอย่างนี้เนี่ยถามพัดทั้งทีเนี่ย7ตอนครับมันได้จบลงแล้วใช่ครับจบไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาจบวันเสาร์ที่ผ่านมาคุณจบครับทีนี้ถ้าเกิดคนที่เขาไม่ได้ดูล่ะครับทำไงก็ YouTube ตอนนี้กำลังจะมีตอนนี้คือที่มีอยู่แล้วคือใน YouTube ครับเสิร์ชคำว่า Let Me Growคลิกชีวิตเด็กติดเกมก็จะขึ้นเลยจริงๆเซิร์ชด้วยคำว่า Let Me Grow เป็นภาษาอังกฤษก็ขึ้นแล้วฮะแล้วก็ใน Facebook เพจ Let Me Grow คลิกชีวิตเด็กติดเกมก็จะมีอัปโหลดแบบตัวเต็มทั้ง7ตอนขึ้นอยู่บน Facebook เลยฮะคือดูได้เลยแชร์ได้เลยฮะแล้วก็ตอนนี้กำลังจะมีในคิดว่ากำลังจะมีในไลน์ทีวีฮะในทีวีช่องต่างๆใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวมาคิดว่าจะมีรีรันในช่องจิมมี่25ครับมีให้ดูหลายช่องทางพอพูดอย่างนี้มันได้จบลงแล้วครับแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วรู้ว่าตัดเหนื่อยมาออกอากาศกับก็เพิ่งตัดตอนที่6ตอนที่7มันกำลังตัดตอนที่7ใช่มั้ยอ้าวแล้ว7ตอนจบแล้วเล่าให้ฟังหน่อยสิก็จริงๆแล้วในตัวแสดงทั้งหลายในอะไรใครเป็นใครน่าสนใจยังไงจริงๆอย่างที่เคยเล่าให้ฟังฮะว่าทุกอย่างมันเริ่มต้นจากวันที่เราไปนั่งคุยกับเด็กทั้งหมด61คนมันเริ่มต้นวันนั้นทั้งไอเดียของรายการว่าเราพบว่าคุยกับเด็กจบแล้วเนี่ยเราพบว่าโหเด็กพวกนี้ไม่เคยเล่าสิ่งนี้ให้พ่อแม่ฟังแต่ดันเล่าให้ผมฟังแล้วก็เด็กเหล่านี้ฮะปัญหาที่เขามาติดเกมอะหลักๆมาจากปัญหาครอบครัวเราก็เลยดูว่าจริงๆเราดูวันนั้นแหละฮะว่าใครที่ดูน่าสนใจที่จะถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆแล้วคนคนนี้สามารถเป็นตัวแทนกระบอกเสียงของเด็กหลายๆคนในประเทศไทยได้เช่นน้องโจ๊กก็ถูกแกล้งใช่ไหมฮะก็จะมีคนแบบนี้ครับหมายว่าอยู่ในโรงเรียนต่างๆเตรียมมาให้คนผู้ชมดูไหมเดี๋ยวผู้ชมนะครับถ้าเกิดเตรียมมาวันนี้น้องพัดน้องทีก็เตรียมมาด้วยว่าเพราะเลยเดี๋ยวพูดกัน3คนแล้วก็เอ๊ะแล้วคนนี้คือใครวันนี้จะมาเจาะกันหน่อยว่าน้องโจ๊กใช่ไหมครับผมน้องโจ๊กมีจุดเด่นยังไงมีความประทับใจยังไงถ้าคลิปน้องโจ๊กพร้อมก็มานะฮะจะได้คุยไปด้วยเลยนะครับนะครับนี่คือน้องโจ๊กใช่ไหมฮะใช่ครับคือแบบไม่ค่อยเข้าสังคมกับเพื่อนในโรงเรียนในห้องอะไรอย่างนี้ครับแต่ถ้าเกิดในสังคมออนไลน์นี่จะเข้าได้ดีกว่าสังคมผมมันเป็นสังคมเด็กช่างมันก็แกล้งกันอย่างนี้บ่อยอยู่แล้วด้วยไงครับเหมือนเขาพยายามให้ผมเป็นตุ๊ดเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับถึงขนาดเอาอะไรมากรีดกางเกงให้แบบขาดไม่แค่แกล้งแค่สองสามคนนะครับคือทั้งห้องเหมือนโดนปิดกั้นจากทั้งห้องครับคือแบบเข้าสังคมกับเพื่อนในห้องไม่ได้จนไม่อยากไปโรงเรียนจนไม่อยากไปเจอหน้าพวกเขาแล้วแม่เรารู้เรื่องนี้ป่ะไม่ครับแม่เขาไม่รู้ครับผมไม่เคยเล่าให้แม่ฟังกลัวว่าถ้าเกิดเล่าไปแม่เขาไปเอาเรื่องที่โรงเรียนอยากจะไปเอาคืนอยากจะช่วยลูกครับแล้วทีนี้ผมอาจจะโดนหนักขึ้นผมได้มาเข้าออนไลน์ก็มีที่ระบายได้ระบายสิ่งนี้เก็บกดได้มีเพื่อนเยอะขึ้นมันดีกว่าในสังคมจริงครับเหมือนเราหนีสังคมจริงอยู่เปล่าจะว่าหนีครับจะว่าหนีก็ใช่ครับหนีถ้าเกิดสังคมจริงเป็นอย่างนี้ผมหนีไปโลกออนไลน์ยังจะดีกว่าเนี่ยพอเงี้ยฟังเป็นไงฐานะทางบ้านก็ค่อนข้างจะครับไม่ถึงกับฐานะดีใช่ไหมไม่จริงๆเราสามารถเปิดอันนี้คอไปด้วยได้ไหมฮะได้เปิดคอไปด้วยก็ได้แต่ไม่ต้องเปิดเสียงก็ได้ฮะเพราะมันจะมีภาพของบ้านของน้องโจ๊กเปิดในส่วนของน้องโจ๊กนะครับก็พอเราอันนั้นคือวันออดิชั่นใช่ไหมฮะซึ่งก็ได้เจอโจ๊กวันแรกก็เลยโจ๊กเนี่ยน่าสนใจมากผมก็เลย
ใครๆที่สนใจก็ตามตัวละครที่เราตามทั้งหมด5คนนะฮะเราก็จะไปที่บ้านเขาจริง4คนเพราะอีกคนนึงจะในค่ายยังไม่ในบ้านแล้วก็ไปที่บ้านเขาฮะซึ่งบ้านเขาก็คือตอนแรกเขาไม่ยอมตอนแรกไปคุยกันที่สวนสาธารณะฮะตรงสะพานพระรามเอ้ยตรงสะพานพุทธแล้วก็คุยแล้วก็แบบบอกยังไงก็ตามเขาไม่ยอมให้เข้าไม่ยอมให้เข้าก็เลยเอ้ยขอไปหน่อยอะไรเงี้ยบอกไม่ได้บ้านโลกบ้านโลกสุดท้ายเขาก็ยอมฮะแล้วก็เดินเข้าไปอะไรเงี้ยแล้วก็พบว่าโหบ้านเขาแบบบ้านเขาเป็นบ้านที่แบบสร้างแฮนด์เมดนะครับคือสร้างด้วยมือเขาเองสร้างด้วยพ่อเขาคุณพ่อเขาเป็นคนประกอบไม้พวกนี้ขึ้นมาเองแล้วก็เป็นบ้านขึ้นมาเองอะซึ่งก็จะคนที่ได้เห็นฮะพอเห็นบ้านปุ๊บก็จะตกใจประมาณนึงนะฮะแต่ว่าจะตกใจกว่าตอนนี้เห็นคอมเขาที่มันอยู่ในมุ้งเพราะมันร้อนมากครับมันร้อนมากแต่ว่าใช่ครับคือไม่คิดว่าเขาจะสามารถเล่นเกมตรงนั้นได้ฮะแล้วก็ที่เขาใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงโจ๊กเนี่ยครับเป็นหนึ่งในคนที่ผมรู้สึกว่าหายากคือเขาเป็นเด็กที่จิตใจดีมากรักครอบครัวแล้วก็คือเขาติดเกมเขาก็ไม่สามารถเอาตัวเองออกจากการเล่นเกมได้แล้วฮะแต่ว่าเขามีพื้นฐานที่ดีมากแล้วก็แบ็คกราวด์เขาคือคุณพ่อเขาครับเสียไปเมื่อไม่นานนะครับประมาณ 2-3 ปีแล้วก็เขาก็อยู่กับแม่แล้วก็น้องซึ่งเขาโดนแกล้งที่โรงเรียนพ่อเขาเสียทำให้เขารู้สึกว่าโลกใบนี้มันไม่ค่อยน่าอยู่เท่าไหร่ฮะเขาก็เลยรู้สึกว่าหันหาเกมดีกว่าเพราะไม่สามารถหันหาใครได้เลยเขาเลยเล่นเกมครับอันนี้เป็นที่มาคือเราก็จะพอเราเจอเด็กปุ๊บแล้วจะพากลับไปที่บ้านเพื่อให้คนดูเนี่ยรู้ว่าทำไมเด็กคนนี้เขาถึงมาเล่นเกมให้คนดูเข้าใจเด็กคนนี้ในฐานะที่เรารู้สึกว่าเราเห็นใจคนคนหนึ่งนะคือน่าสนใจเพราะว่าคือบางทีเรามองคนอย่ามองกันที่เปลือกใช่ครับใช่ไหมฮะในส่วนของน้องโจ๊กเนี่ยน้องทีมองไงมั้งมีอะไรที่ครับถ้าในส่วนของโจ๊กผมขอลองเล่าในแง่คนทำบ้างนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นการสำรวจเขาไปนะครับทีนี้พอมันจะมีหลายครั้งที่คนอาจจะสงสัยว่าเวลาดูรายการแล้วเอ๊ะแล้วเด็กคนนี้ได้ประโยชน์คนเดียวหรือเปล่าเพราะว่าบางทีเหมือนเราก็เล่าแต่เรื่องของเด็กคนหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะไม่เห็นว่าแล้วเด็กคนอื่นที่ค่ายเขาได้อะไรจากค่ายนี้ไหมนะครับเนี่ยพอเราได้เจอว่าโจ๊กน่าสนใจแล้วเขาน่าจะเล่าได้เขาน่าจะเป็นกระบอกเสียงของเด็กเกมคนอื่นได้ปุ๊บไปถึงบ้านเขาได้รับรู้แบ็คกราวด์เขาคิดสิ่งที่เราวางแผนต่อในค่ายครับเราก็จะเอาทำอะไรก็ได้ให้คนแบบโจ๊กนะครับเราคือเราเชื่อว่าคนแบบโจ๊กเนี่ยไม่ใช่คนคนเดียวแน่นอนไม่ได้มีคนเดียวแน่นอนเป็นตัวแทนของเด็กติดเกมได้หลายๆเพราะฉะนั้นเชื่อว่ายังไงเด็กในค่ายต้องมีปัญหาแบบโจ๊กแน่ๆเพราะฉะนั้นค่ายเราต้องช่วยต้องแก้ปัญหานี้ได้อย่างหนึ่งครับก็คือเรื่องของการเข้าสังคมไม่ได้การที่เขาไม่เชื่อว่ามันจะยังมีโอกาสเจอเพื่อนที่ดีกว่านี้มีโอกาสเปิดรับรู้จักคนอื่นๆมากกว่านี้แทนที่จะปิดตัวเองจากโลกความเป็นจริงไปเลยแล้วก็เขาก็หันหาเกมนะครับทีเนี้ยพอทำค่ายไปเรามันก็เลยจะมีกิจกรรมที่เกี่ยวกับสัมพันธภาพระหว่างเพื่อนเยอะขึ้นนะครับพอจบจากค่ายนี่เขาเป็นไงบ้างโจ๊กครับอยากให้ไปดูเองนะฮะอยากให้รอไปดูเองใน 1-7 ตอนเนี่ยได้เห็นแน่นอนใช่ครับได้เห็นเลยว่ากลับจากค่ายเป็นยังไงฮะคือตอนที่7ที่เพิ่งออนแอร์ไปเมื่อเสาร์ที่แล้วครับจะเป็นตอนที่ค่ายจบลงแล้วและ3เดือนผ่านไปเราตามกลับไปที่บ้านทีนึงว่าพวกเขาเป็นยังไงกันบ้างอันนี้คืออยู่ในตอนที่7ทั้งหมดเลยฮะคือผมก็อยากถามคุณผู้ชมคือบอกกับน้องน้องพัดน้องทีไว้ว่าเดี๋ยวขอเวลาว่าจะนั่งดูนะครับใน YouTube เนี่ยน้องก็บอกว่าใช้เวลาแค่2 ชั่วโมงกว่าใช่ไหมคุณผู้ชมครับนี่ก็คุยบอกเลย 2-3 นาทีละคือยังมีที่น้องพัดน้องทีเตรียมมาให้เนี่ยถึงอีก4 คนครับเดี๋ยวนี้อากวนไหนๆก็เสียเวลามาหลายสัปดาห์แล้วขออีกสัปดาห์ครับเดี๋ยวเจาะกันแบบ4คนเพราะว่าให้คุณผู้ชมเห็นหน่อยเหมือนกับจะบอกแม่เขาบอกยิงทีเซอร์ยั่วให้ไปดูแต่ยั่วให้ไปดูสิ่งที่มันมีประโยชน์ใช่ไหมครับเอางี้คำถามสุดท้ายในเบรกนี้นะครับเอาที่น้องทีก่อนครับไม่ใช่ในเบรกนี้ในสัปดาห์นี้นะครับมีอะไรจะคุยกับผู้ชมบ้างครับผมรู้สึกได้อย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าผู้ชมเป็นพ่อแม่ครับแล้วเขาเห็นรายการนี้เขาจะเห็นเหมือนกับว่าบางครั้งครับถ้าเกิดดูไม่ละเอียดอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเรา
เราโจมตีพ่อแม่หรือเปล่าเราเบรมพ่อแม่ว่าเขาดูแลลูกไม่ดีเพราะเขาว่าลูกอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ลูกก็เลยกลายเป็นอย่างนี้กันหรือเปล่าจริงอยากให้ดูรายการนี้แบบสะท้อนตัวเองไปด้วยครับเพราะจริงๆทั้งคุณหมอชันวิทย์เองพวกเราเองก็ยอมรับในสิ่งนี้ครับว่าคนเป็นพ่อแม่ครับคุณอาสมัยเนี้ยเป็นมือใหม่ทั้งนั้นฮะคือสมัยก่อนนะครับเขาจะมีคันนี้คุณหมอชันวิทย์บอกว่าสมัยก่อนครอบครัวเราขยายใช่มั้ยเป็นครอบครัวขยายก็จะมีพ่อแม่ปู่ย่าตาปู่ย่าตายายสอนวิธีเลี้ยงลูกกันมาปัญหาของเด็กอาจจะไม่เหมือนกับปัจจุบันแต่มันก็มีปัจจัยอื่นนะครับเช่นเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นอะไรที่เด็กเข้าถึงได้มากขึ้นก็อาจจะเปลี่ยนเด็กไปเปลี่ยนพฤติกรรมไปแต่เชื่อเลยครับว่าทุกคนเป็นมือใหม่จริงๆเราเลยมาดูรายการนี้เพื่อสะท้อนตัวเองกันดีกว่าครับว่าเฮ้ยเราเคยพลาดยังไงหรือแม้กระทั่งอย่างเรื่องราวที่พัดเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยพ่อแม่ผมไม่ได้ทำแบบนี้กับผมนะผมก็สะท้อนตัวเองว่าเออวันหนึ่งถ้าผมต้องเป็นพ่อแม่ผมจะไม่ทำแบบนี้ผมจะทำแบบนี้มันมีบางอย่างคอยเตือนใจแล้วเราก็ได้ข้อคิดจากมันนะครับโอ้ขอบคุณมากคือคำพูดนี่ดีมากนะครับคืออาฟังแล้วก็ครอบครัวเป็นอะไรมือใหม่พ่อแม่มือใหม่ใช่ไหมฮะแล้วคนอื่นนี่ก็แยกครอบครัวไปเป็นก็อยู่กันสองคนแล้วก็มีลูกขึ้นมาใช่ไหมครับคุณผู้ชมเราก็ต้องยอมรับความจริงว่าไม่ต้องบ้านเดี๋ยวนี้ก็เป็นคอนโดเป็นอะไรก็แยกกันมาแล้วก็อยู่กันสองคนแล้วก็ผลผลิตของความรักของทั้งคู่ก็กลายเป็นเด็กน้อยเด็กหนุ่มเด็กสาวซึ่งมันก็ตามมาด้วยปัญหามันไม่มีปู่ย่าตาทวดที่จะคอยสะกิดคอยเตือนใช่ไหมครับต้องขอบคุณมากเพราะมันเป็นสิ่งที่ทำให้รุ่นอาหรือรุ่นน้องอาจะต้องกลับไปคิดด้วยไม่ใช่มองเฉพาะตัวเด็กนะครับมันเป็นภาพสะท้อนที่ดีน้องพัดล่ะจริงๆถ้าเทปนี้ออนแอร์ไปครับรู้สึกว่าอยากจะให้คนไปดูฮะแค่นั้นเลยเพราะรู้สึกว่ามันใช้เวลาแค่2ชั่วโมงกว่าแต่ว่าพวกผมครับทำด้วยบัดเจ็ตที่มันผมไม่ได้อะไรเลยฮะหมายถึงว่าพวกผมแทบจะไม่ได้รายได้อะไรเลยจากการทำรายการนี้แต่อยากทำถ้าผมทำอยู่1ปีครับ1ปีหลังจากวันที่เทป7ออกครับครบเวลา1ปีพอดีคือถ้าพวกผมอยู่มาขนาดนั้นนะโดยที่มันไม่ได้เงินไม่ได้อะไรเลยฮะแสดงว่าต้องมีอะไรดีครับแล้วผมว่ามันจะคุ้มค่าที่อยากจะให้ทุกคนไปดูครับคุณผู้ชมครับน้องพัดกับน้องทียังคงอยู่กับเรานะครับสิ่งที่น้อง2คนนี้สะท้อนออกมานะครับในเวลาอันสั้นเนี่ยผมได้รับรู้ถึงพลังของคนหนุ่มคนสาวนะครับที่ตั้งใจจะทำเรื่องราวเพียงเรื่องหนึ่งแต่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่นะครับและเขาทั้งสองคนเนี่ยไม่ได้มาชื่นชมยกยอนะครับเขาได้อยู่เป็นคนทำงานเบื้องหลังนะครับมากมายนะครับทำเรื่องที่เป็นการค้าทำเรื่องที่ทำเพื่อตัวเองและเขาก็เป็นคนที่ติดเกมทั้งคู่แต่เขาลุกขึ้นมาทำพลิกชีวิตเด็กติดเกม Let me grow นะครับผมอยากให้คุณผู้ชมไปดูนะครับและถ้ามีโอกาสทาง TNN เราเนี่ยเราจะนำทั้ง7ตอนนี้มานำเสนอให้คุณผู้ชมได้มีโอกาสได้ชมกันอีกครั้งแต่ถ้าใครใจร้อนนะครับก็ YouTube ใช่ไหมครับ YouTube ได้เลยนะครับวันนี้อาต้องขอบคุณทั้ง2ท่านมากนะครับทั้ง2คนยังคงอยู่กับผมนะครับและสัปดาห์หน้าผมพยายามจะให้เป็นสัปดาห์ของปิดเรื่องพลิกชีวิตเด็กติดเกมให้ได้นะครับจะพยายามเจาะให้ได้มากที่สุดให้เป็นประโยชน์มากที่สุดนะครับอย่าลืมพบกับผมนะครับพันธุมาสุขมพรพร้อมทั้งน้องพัชบุญนิธิพัชผู้กำกับรายการและน้องธีรพัฒน์เจริญภักดีกำกับและตัดต่อนะครับและทีมงานรักเมืองไทยลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ